คนก็มากันแล้วมีอาจารย์สมคิดคนเดียวที่ยังไม่ยอมมาและงานในวันนี้นั้นจะเป็นงานพิเศษที่ทุกคนต้องการแสดงความขอบคุณต่อท่านประธานมูลนิธิก็คือท่านสมพลก่อนที่ท่านจะขอรีไทร์เนื่องจากท่านอายุมากแล้วแต่ก็ไม่ไปไหนนะครับจะอยู่กับพวกเรานี่แหละผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่ต้องการมาเพื่อบอกเล่าสะท้อนความคิดเห็นของผมด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองของเรา2 ปีเต็มที่ผมห่างไปแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนักแต่มันก็มีหลายๆสิ่งที่มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อประมาณปลายปี49หลังจากผมพ้นตำแหน่งในยุคนั้นนะครับนานมาแล้วผมได้มีโอกาสตั้งมูลนิธิขึ้นมา2 มูลนิธิมูลนิธิแรกก็คือสถาบันอนาคตไทยศึกษาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thailand Future ต้องการเป็นทิ้งแท้งให้กับสังคมของเราอีกมูลนิธิหนึ่งก็คือมูลนิธิสัมมาชีพโดยร่วมกับพี่น้องมิตรสหายลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมฐานรากทั้ง2 มูลนิธินี้ได้รับอิทธิพลและคำแนะนำมาจากอาจารย์หมอประเวศนี่แหละท่านขอให้ทำท่านบอกว่าสมคิดอาจารย์รู้จักคนเยอะให้ช่วยไปรวบรวมคนรวบรวมความคิดมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับบ้านเมืองจะดีกว่าแล้วท่านอาจารย์มังประเวศก็ให้ความกรุณาให้ผมไปพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กรุณาให้อัดวิดีโอเทปมาให้พวกเราได้ฟังกันผมก็ได้แต่อวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราชญ์ที่รู้จริงในสังคมนี้มีไม่มากในขณะเดียวกันคนดีที่ไม่เคยเสื่อมเลยใน91 ปีที่ท่านยังอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายๆก็ขออวยพรให้ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นหลักให้กับสังคมหลักให้กับบ้านเมืองแต่เท่าที่ฟังท่านกล่าวสักครู่นี้เนี่ยผมว่าท่านคงอยู่อีกยาวนานทีเดียววันนั้นท่านถือไม้เท้านะครับแต่ท่านซอยเท้าให้ผมดูท่านไม่มีเกียรติครับอย่างที่ผมกล่าวสักครู่นี้2 ปีเต็มที่ห่างออกไปไม่ยาวนักแต่หลายสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายนอกและภายในและมันเป็นพัฒนาการที่นำไปสู่สิ่งที่น่าห่วงใยซึ่งผมคิดว่าพวกเราทุกคนควรจะตระหนักเอาไว้แล้วก็ร่วมกันคิดว่าจะช่วยกันอย่างไรในอนาคตข้างหน้าผมอาจจะคิดแล้วไม่ถูกต้องอาจจะมีการผิดพลาดแต่ก็ให้ถือว่าผมมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่หวังดีนะครับผมจะขอหยิบยกประเด็นเพียงบางประเด็นข้อห่วงใยของผมเนี่ย
มาให้พวกเราน้องๆได้ฟังข้อห่วงใยในประการแรกก็คือผมมองว่าโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความไม่แน่นอนที่มากขึ้นเรื่อยๆเมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนนั้นมันหนาขึ้นทุกวันทุกวันจนท่านจะจินตนาการอนาคตยากมากเพื่อความไม่ประมาททุกคนจึงต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะครับภาวะโควิดนั้นเราเคยคาดกันว่าถ้าคุณมีวัคซีนที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีมีการฉีดวัคซีนในอัตราที่สูงวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานนักมันก็น่าจะยุติได้แต่ปรากฏว่าถึงวันนี้จริงๆแล้วยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะยุติได้อย่างสมบูรณ์เราก็รู้ว่าภาวะโควิดเนี่ยมันมีผลทำให้เศรษฐกิจนี่กระทบหนักมากกระบวนการผลิตการจ้างงานชีวิตความเป็นอยู่ล้วนแล้วถูกกระทบทั้งสิ้นฐานะการเงินการคลังของทุกประเทศตึงไม่หมดเพราะคุณต้องเอามาดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมองไปข้างหน้ายังไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะจบตรงไหนฉะนั้นผมคิดว่าเกือบทุกประเทศขณะนี้ตัดสินใจว่าเราไม่สามารถล็อกดาวน์เราต้องอยู่กับมันแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการประเทศที่ประกาศว่าเราจะอยู่กับมันเราจะให้มันเป็นโรคประจำถิ่นโดยที่ไม่มีการบริหารจัดการอันนั้นแปลว่าตัวใครตัวมันใครอ่อนแอก็ติดแล้วก็ตายใครแข็งแรงติดแล้วก็รอดสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือว่าต้องบริหารจัดการมันจริงๆการตรวจต้องเข้มหน้ากากต้องมีวัคซีนต้องพอการฉีดต้องไปให้ทั่วถึงใครติดต้องมียาใครอาการหนักต้องมีสถานพยาบาลเด็กที่ติดแล้วมาติดทางบ้านจะทำยังไงเมื่อโรงเรียนนั้นเปิดต้องเข้าไปช่วยกันคิดในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปล่อยให้แต่ละครัวเรือนนั้นไปอยู่กันอย่างเคร่งเครียดจะมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นเองที่เขาฮึดสู้ก็คือประเทศจีนเพราะเขามั่นใจว่าฐานะการเงินการคลังของเขาแข็งแรงพอเขามั่นใจว่าชาติของเขามีระเบียบกฎเกณฑ์มีวินัยสูงพอและเขาก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณคุมโควิดไม่ได้มันจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองทันทีฉะนั้นเขายอมไม่ได้และเขาตัดสินใจที่จะสู้แต่สำหรับประเทศอื่นนั้นยากมากที่จะทำอย่างนั้นฉะนั้นในขณะนี้และต่อไปอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นว่าเกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรากำลังจะต้องอยู่กับมันฉะนั้นก็หวังว่าการบริหารจัดการนั้นจะต้องเข้มข้นตัวเลขที่ประกาศนั้นต้องเชื่อถือได้ไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับมันอีกนานเท่าไหร่ภาวะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์โลกอย่างใกล้ชิดก็จะรู้ว่ามันคงไม่ยุติกันง่าย
มันไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ทุกคนต้องพยายามยุติมันให้เร็วแต่มันเป็นสงครามที่แต่ละฝ่ายนั้นมีเป้าประสงค์มีความตั้งใจของตนเองใครที่เป้าประสงค์เหล่านั้นยังไม่บรรลุก็ยากที่จะบอกว่ามันจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าสงครามบวกกับภาวะโควิดมันสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากแล้วใครก็ไม่รู้ว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะยูเครนนั้นมันเป็นแค่หมากการเมืองตัวแรกของการต่อสู้เชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นมันกำลังปรับตัว OS Arrangementของประเทศที่เป็นใหญ่นั้นยังไม่ยินยอมให้มีคนมาแชร์อำนาจ New Establishment กำลังโตขึ้นขยายอิทธิพลมากขึ้นต่างฝ่ายต่างก็หาสมัครครอบครัวฉะนั้นยูเครนนั้นเป็นแค่หมากเดียวเท่านั้นเองถ้าคุณดูข่าวทีวีเมื่อวานนี้คุณจะเห็นข่าวฟินแลนด์สวีเดนพยายามเจรจาเพื่อขอเข้าร่วมนาโตในขณะที่รัสเซียบอกว่าการเข้าร่วมนาโตนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแค่ประโยคไม่กี่ประโยคคุณก็จะรู้แล้วว่าความไม่แน่นอนนั้นสูงมากๆทีเดียวลักษณะเช่นนี้ถ้าเราไม่สามารถจินตนาการมันได้ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจคุณเห็นแล้วคุณเห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงทั้งโลกคุณเห็นแล้วว่าขณะนี้ระดับราคาเงินเฟ้อทั้งโลกเลยกำลังพุ่งทะยานอย่างน่ากลัวข่าวล่าสุดเรื่องของอาหารโภคภัณฑ์ทั้งหลายพุ่งกระฉูดพลังงานแพงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏแค่สองปัจจัยนี้มันส่งผลกระทบมหาศาลทีเดียวนั่นคือผลทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือผลกระทบที่จะตามมาทางสังคมและการเมืองเราได้ข่าวแล้วว่าขณะนี้ลังกาเป็นอย่างไรอาร์เจนตินาเป็นอย่างไรต่อไปเขาคาดคะเนกันว่ามันจะเข้าไปอีกหลายหลายประเทศเลยที่ความจราจรวุ่นวายนั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะทางด้านเงินเฟ้อคนที่ถูกกระทบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนที่ยากจนเมื่อเขาถูกกระทบแล้วถ้าเมื่อไรที่คุณดูแลเขาไม่ทันมันก็จะมีการถูกนำไปใช้ในทางการเมืองเราจะค่อยๆเห็นทีละประเทศที่การเมืองจะมีปัญหาขณะนี้ผู้นำของบราซิลก็เริ่มมีประเด็นแล้วนายกของลังกาก็เพิ่งจะลาออกฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วถ้าหากว่าโควิดกับเรื่องสงครามนั้นยังไม่จบเขาบอกว่าคุณอย่าพึ่งนับศพทหารนับพลเรือนอย่าประมาทถ้าเราเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเมืองเราต้องคิดล่วงหน้า1ก้าวเสมอ
เพราะนั่นคือหน้าที่ของเราข้อห่วงใยประการที่สองของผมนั้นมันคือประเทศของเราเองผมคิดว่าในขณะนี้สิ่งที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติและคุณควบคุมไม่ได้ 100% ฉะนั้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมีความเสี่ยงสูงการบริหารจัดการนั้นต้องเข้มข้นต้องเอาใจใส่ต้องคิดล่วงหน้ามากกว่าประชาชนธรรมดาโดยเฉพาะท่านแต่ละท่านที่กำกับดูแลในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นหน้าที่ลองนึกภาพดูก็แล้วกันตั้งแต่มีโควิดมานี่2ปีแล้วรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างมากทีเดียวที่ต้องมีการใช้จ่ายเพื่อดูแลประชาชนแล้วก็ประคองเศรษฐกิจให้พออยู่ได้แต่ถ้าหาว่าข้างหน้าคุณยังมองไม่เห็นทางออกชัดเจนก็แปลว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเราต้องพยายามดูว่าเราจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรประสิทธิผลสูงสุดจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะให้เม็ดเงินทุกเม็ดนั้นสามารถฉุดประเทศไทยเนี่ยให้พ้นจากไอ้หลุมที่มันดูดเราอยู่จะทำอย่างไรที่จะให้ธุรกิจนั้นลุกขึ้นมาเดินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเล็กที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนการใช้กลไกของธนาคารชาติธนาคารพาณิชย์ในสภาวะปกติมาใช้ในสภาวะที่ไม่ปกติมันเห็นชัดแล้วว่าไปไม่ถึงฉะนั้นความคิดอ่านในการที่จะต้องหากลไกที่ไม่ปกติกลไกนอกรูปแบบคิดนอกกรอบเพื่อให้เขาอยู่รอดได้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้ที่บริหารอยู่ขณะนี้ถ้าจะเอาเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของศักยภาพการเงินณขณะนี้เป็นไปไม่ได้ในทุกไม่ว่าจะในภาคไหนก็แล้วแต่น่าท้าทายอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเรื่องการคลังนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยคุณต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลในอดีตมันชัดเจนแล้วไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่แต่ในอดีตนั้นเนี่ยเราใช้ส่วนใหญ่แล้วคองให้ผู้บริโภคอยู่ได้แต่จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆย่อมไม่ได้คุณต้องให้มั่นใจว่าเราจะสามารถทำให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้ามีเม็ดเงินกลับมาจุนเจือฟื้นฟูฐานะการเงินการคลังอนาคตข้างหน้าเพราะถ้านานวันไปความเปราะบางทางการเงินการคลังย่อมต้องระมัดระวังเลยเราเป็นประเทศเล็กทรัพยากรมีจำกัดฉะนั้นการบริหารงบประมาณแผ่นดินข้างหน้าผมคิดว่าสำคัญมากๆคุณจะใช้วิธีการบริหารการคลังในภาวะปกติไม่ได้จริงๆในการบริหารการคลังของประเทศนั้นเนี่ยคุณมีผู้แทน4สถาบันมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรัฐกระทรวงการคลังคุณมีผู้ว่าแบงก์ชาติคุณมีเลขาสภา
ในภาวะปกตินั้นสี่สถาบันเหล่านี้ก็จะพยายามประนีประนอมกับภาคการเมืองให้แต่ละกระทรวงนำเสนองบประมาณขึ้นมาแล้วก็ควบคุมพอประมาณส่งให้ครม.ตัดสินแล้วก็ส่งให้สภาประยติแต่ในภาวะที่ไม่ปกติแล้วอนาคตข้างหน้ามันมีภาระที่หนักหน่วงสี่สถาบันต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ท่านเป็นสี่เสาหลักของแผ่นดินเลยถ้าท่านเสียงแข็งใครก็เขย่าท่านไม่ได้ท่านเชื่อผมเลยทรัพยากรมีอยู่จำกัดฉะนั้นต่างฝ่ายต่างกระทรวงเสนอขึ้นมาอย่างเดิมไม่ได้คุณจะกู้เงินย่อมกู้ได้แต่เราต้องบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่ในขณะนี้ว่าที่มีอยู่เอาไปทำอะไรอะไรสำคัญก่อนหลังจะจัดงบประมาณอย่างไรที่ไม่สำคัญเอาไว้ก่อนได้ไหมอย่าไปสนใจว่าไอ้งบผูกพันเลยไม่จำเป็นจริงคุณตัดทิ้งได้ชะลอได้แช่แข็งได้เอามาใช้ในสิ่งที่จะทำให้อนาคตเนี่ยมันไปได้ไอ้นี่สำคัญมากเงินคุณมีอยู่แค่นั้นแหละแล้วภาระมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงคุณจะเหลือเงินอยู่ไม่เท่าไหร่ที่คุณจะใช้พัฒนาประเทศฉะนั้นสี่เสาหลักนี้เนี่ยอุดมไปด้วยคนเก่งคนที่มีความสามารถผมจึงบอกว่าท่านต้องยืนแข็งแล้วก็มีทิศทางร่วมที่ชัดเจนว่าคุณจะเอาประเทศไปทางไหนต้องกล้าคิดกล้าเสนอคุณจะรอให้การเมืองคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเขาฝากความหวังไว้ที่พวกคุณฉะนั้นคิดซะจัดสรรซะเราเสนอถ้าคุณเสนออย่างนั้นเวลาแปลมันจะติงบประมาณในสภาคุณแข็งจริงทำอะไรไม่ได้มือที่มองไม่เห็นก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะพลังของท่านเนี่ยจริงๆแล้วสี่สถาบันนี้ยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรฝืนท่านได้หรอกผมก็จะบอกว่าต้องร่วมกันทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการจัดลำดับให้ดีที่สุดเพราะข้างหน้าไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนอีกเมื่อไหร่แต่รู้แน่ๆว่าจากวันนี้ถึงวันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานจะมีน้อยภาวะเข้ายากหมากแพงเห็นชัดแล้วมันเกิดแล้วไม่ได้โทษรัฐบาลหรือไม่ได้โทษใครทั้งนั้นแต่กำลังจะชี้บอกว่าระดับราคาที่มันกำลังขึ้นสูงเรื่อยๆจากพลังงานและเรื่องอาหารพวกโภคภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะโดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แม้ว่ามันจะมาจากปัจจัยภายนอกแต่พวกเราจะต้องบริหารจัดการมันไม่มีคำว่าฟรีโฟลว์ขึ้นได้ตามสะดวกเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ดูแลมาให้ดีๆมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสไปรัลอินเฟลชันมันจะพันกันแล้วก็ขึ้นไปแบบคุณจะดึงลงมาได้ลำบากมากๆประเทศมันจะเสียหายฉะนั้นลักษณะของการดูแลบริหารจัดการทุกอย่างมันมีคำตอบมีทางออกบางฝ่ายจะถูกกระทบมากบางฝ่ายจะถูกกระทบน้อยต้องมีการพูดจามีการขับเบรกทำความเข้าใจให้รู้ว่าบ้านเมืองต้องมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องพลังงานคุณก็รู้ว่าราคาพลังงานที่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีตัวแปรอยู่ไม่กี่ตัวเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสูตรการผสมเรื่องของค่ากลั่นเรื่องของค่าการตลาดเรื่องของภาษีเรื่องของเงินสนับสนุนตัวแปรเหล่านี้จะปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการสิ่งที่เคยทำอยู่ในอดีต
ในภาวะปกติจะมาใช้กับข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างจะเป็นแบบอัตโนมัติอย่างเดิมไม่ได้เมื่อมีการกระทบก็ต้องดูว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรนั่นคือการบริหารจัดการฉะนั้นภาวะอินฟลักชันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายชาติกลัวมากของเรายังถือว่าขึ้นไม่เท่าไหร่นะประมาณ 4% กว่าหรือยังไงบางชาติขึ้นมาแล้วทะลุ 10% มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยเขาน่ะไม่กลัวเรื่องของการเติบโตเท่าไหร่หรอกเพราะเขาพิมพ์แบงค์ได้แต่เขากลัวเรื่องเงินเฟ้อมากๆฉะนั้นดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มอาจจะขึ้นสูงขึ้นไปอีกไอ้นี่คือสิ่งที่เราคาดคะเนได้ผลทางเศรษฐกิจเรารู้ว่ามันน่าเป็นห่วงแต่มันยังไม่จบสมมติง่ายๆถ้าเกิดต้นทุนการผลิตไม่ลดขึ้นไปแล้วไม่ยอมลงเพราะขณะนี้มันเริ่มมีกระแสสวนโลกาภิวัตน์มันมีภัยสงครามมันมีการหยุดชะงักของซัพพลายเชนนาโนมันจะข้างหน้าอาจจะมีการดึงฐานการผลิตกลับประเทศตัวเองต้นทุนสูงแน่ๆวัตถุดิบคุณก็เห็นชัดแล้วอินเดียประกาศไม่ให้ส่งออกเข้าซาอุดีอินโดนีเซียประกาศไม่ส่งออกปาล์มทุกคนกำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองผมเชื่อเลยว่าชาติที่จะรอดก็คือชาติที่ในประการแรกเลยต้องคิดยืนด้วยขาของตัวเราเองก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งจำเป็นเรื่องนี้สำคัญมากๆทีเดียวโชคดีที่เราเป็นประเทศเกษตรเรายังมีสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจได้แต่เราต้องเตรียมประการที่สองนอกจากเรื่องของที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหล่งพลังงานที่สำคัญราคาถูกเราหาเพิ่มได้หรือไม่การเตรียมมีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าถ้ามันมีระดับราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆแม้เราจะคุมมันได้ระดับหนึ่งแต่คนที่เดือดร้อนคือคนจนการเตรียมทรัพยากรบางส่วนเพื่อช่วยเหลือเขาเป็นสิ่งจำเป็นหลีกไม่พ้นเลยไม่อย่างนั้นบ้านเมืองและสังคมจะวุ่นวายมากการเมืองก็จะมีปัญหาเพราะมันจะมีความโกรธแค้นความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เพื่อความรอบคอบผมคิดว่าทุกคนต้อง prepare for the worst เตรียมตัวเตรียมแนวทางเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะแย่ลงไม่ว่ามันจะมาจากอะไรก็แล้วแต่ผมบอกแล้วว่านี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติมันต้องมีการบริหารจัดการที่ไม่ปกติผมไม่อยากจะใช้คำว่าวิกฤตพูดแล้วขวัญมันเสียเอาว่าภาวะที่เราต้องมีความเข้มข้นในการดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงแค่รอฟังจากข้าราชการซึ่งถูกคุมเข้มด้วยกฎและระเบียบอันนี้คือข้อห่วงใยถึงความเปราะบางที่เราจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจของเราในอนาคตประการที่3เป็นข้อห่วงใยที่ผมคิดว่าสิ่งที่เคยค้ำจุนและหนุนส่งเศรษฐกิจเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมาจากภายนอก
และมันเริ่มจะอ่อนกำลังลงแล้วในขณะที่ภายในประเทศก็ค่อนข้างเปราะบางเราอาจจะต้องปรับโหมดการขับเคลื่อนและการพัฒนาต้องเร่งรีบขจัดอุปสรรคที่เคยเจอมาก่อนและก็เปลี่ยนแปลงยากต้องใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงเสียเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยมีแผนพัฒนาเนี่ยฉบับที่1ถึง12แล้วเราอาศัยปัจจัยภายนอกเพราะมันง่ายกว่าในการสร้างการเติบโตเราก็หวังว่าความมั่งคั่งที่เกิดจะสามารถเฉลี่ยลงไปข้างล่างได้อำนาจซื้อไปในประเทศก็จะมากขึ้นนี่เราคือสิ่งที่เราเรียนมาจากตะวันตกแต่ในระบบทุนนิยมที่การเมืองไม่แข็งไม่ได้มีความกรุณาปราณีให้กับใครกลายเป็นว่าความมั่งคั่งที่เกิดนั้นมันกระจุกตัวไปไม่ถึงข้างล่างเมื่อไปไม่ถึงข้างล่างรากฐานก็ยิ่งอ่อนแอยิ่งอ่อนแอก็ยิ่งอาศัยปัจจัยภายนอกนโยบายมาตรการทั้งหลายก็เน้นไปที่การให้มีท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อส่งออกเหล่านี้เป็นต้นแต่วันนี้ลมเหล่านั้นเนี่ยอ่อนแรงเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาถอยเงินเฟ้อมันเกิดของมันแพงแล้วเราจะเอาลมที่ไหนมาหนุนส่งเราอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือตรัสไว้นานแล้วตอนนั้นเราก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจแต่วันนี้เหตุการณ์มันมาถึงแล้วคือการระเบิดจากภายในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้เราทุกคนสามารถยืนบนขาของตัวเองได้อันนี้จำเป็นมากสิ่งที่ท่านอาจารย์ประเวศกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเราจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยผมเรียนท่านตรงช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของง่ายถ้าคุณต้องการปรับโหมดให้สร้างสามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายในได้สิ่งแรกเลยทีเดียวคือการกระจายอำนาจการกระจายการคลังการกระจายงบประมาณทั้งการบริหารทั้งงบประมาณต้องกล้ากระจายลงไปอย่าให้มันกระจุกตัวอยู่ตามกระทรวงหลักอย่าให้มันอยู่ที่แค่ศูนย์กลางเพราะว่ามันเป็นลักษณะแยกส่วนอย่างที่อาจารย์ประเวศพูดคุณอยู่กระทรวงหนึ่งคุณก็มองเฉพาะงานของกระทรวงนั้นคุณอยู่คมนาคมคุณก็สร้างถนนหนทางไปเรื่อยเลยฉะนั้นไอ้การแยกส่วนเนี่ยมันทำไม่ได้ในภาวะข้างหน้าถ้าเราต้องการสร้างความเข้มแข็งจากภายในฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่ผมพยายามจะย้ำก็คือว่าการกระจายอำนาจบริหารและการคลังของประเทศกฎเกณฑ์เต็มไปหมดเลยที่ถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเป็นอุปสรรคในการกระจายท่านต้องใช้โอกาสนี้ขจัดมันเสียกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยแต่มีเพื่อไว้อย่างอื่นเนี่ยยามปกติก็ยอมได้ในยามวิกฤตไม่ได้เลยคุณเห็นไหมออกจากกรุงเทพในชนบทตอนนี้เขาลำบากแค่ไหนเอ๊ะทำไมมันพัฒนาไม่ได้ข้อที่สองที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าโฟกัสของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นถ้าคุณต้องการสร้างความเข้มแข็งจากภายในมันต้องโฟกัสที่ภายในไม่ใช่ภายนอกผมหมายความง่ายๆก็คือว่าเวลาที่คุณจะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศต้องไม่ใช่เพียงแค่ว่าลงทุนเพื่อส่งออกเท่านั้นแต่ทำยังไงที่ว่าเข้ามาลงทุนแล้วเกิดการลงทุนภายในประเทศที่ทำให้แต่ละชุมชนแต่ละชนบทแต่ละจังหวัดเนี่ยแข็งแรงขึ้น
การท่องเที่ยวก็ไม่ใช่นั่งรอให้ฝรั่งมังค่ามาเที่ยวนั่นคือในสภาวะการที่ปกติในภาวะที่ทุกอย่างยังไม่จบรายได้น้อยลงคุณต้องมีจากภายในเนี่ยมาจุนเจือมาผสมให้มันมีความสมดุลขึ้นมาฉะนั้นการบริหารจัดการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นที่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวจงใจให้มีการเชื่อมโยงประสานงานเพื่อให้มันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในการท่องเที่ยวภายในต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในการผลิตภายในกับพัฒนาชุมชนภายในเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยไปแค่เมืองใหญ่ๆไปแค่เมืองท่องเที่ยวแต่ต้องไปสู่เมืองรองเมืองเล็กที่เราต้องการสร้างให้มันเข้มแข็งขึ้นมารายได้ก็จะไปถึงสิ่งที่จะมาเรียกกล่าวเรื่องของบูรณาการนี่เป็นเรื่องจริงเลยคุณจะต้องเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้งบูรณาการทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการผลิตการเพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวสาธารณสุขการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องของอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi บูรณาการออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนแต่ในอดีตทำบ้างไม่ทำบ้างไม่อยากจะทำก็อ้างกฎอ้างเกณฑ์ผลคืออะไรผลก็คือว่าตอนนี้ลมข้างนอกไม่มีแล้วแต่ภายในก็ยังไม่มีความแข็งแรงพอเราไม่มีเวลาอีกแล้วสิ่งนี้เราเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนั่นแหละ Window of Opportunity แต่ข้อ3นี่สำคัญสุดเลยคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติและการบริหารจัดการกระทรวงที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าจะเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเลยคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนั้นครอบคลุมภาระหน้าที่ลงลึกไปถึงหมู่บ้านถึงครัวเรือนกำลังมีพร้อมแต่ความคิดอ่านทัศนคตินั้นเป็นเชิงของการปกครองไม่ใช่การพัฒนาสิ่งที่อาจารย์ประเวศกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเอาเรื่องของการบริหารจัดการการพัฒนาไปร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องขอบคุณที่ท่านที่รวมเอาสมาชิกเข้าไปด้วยคือไปทำงานร่วมกันคิดร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาคืออะไรสร้างมูลค่ามันได้อย่างไรจะลงทุนอะไรจะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดระหว่างพื้นที่ได้อย่างไรถ้าเรายังใช้ทัศนคติอย่างเดิมเกลี่ยผู้ว่าปีละครั้ง2ปีครั้งจะไปทำอะไรเมืองจีนมันเจริญได้เพราะอะไรเพราะคนที่เก่งที่สุดจะไปอยู่ที่ที่จนที่สุดลงลึกหลายปีเลยรู้ว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไรนั่นแหละคือการแก้สภาพยากจนถ้าคุณไม่ขจัดอุปสรรคไม่กระจายอำนาจการบริหารการจัดการไปที่นั่นคุณจะไม่มีทางเลยที่จะสร้างของเข้มแข็งบนฐานรากได้ที่กล่าวมานี้ผมไม่ได้กล่าวจากการไปท่องตำรานะ30 40ปีที่แล้วจบมาใหม่ๆทุกคนเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ประเวศบอกท่องจำจากตะวันตกแล้วก็มาพูดมาบรรยายมาคิดมาวิพากษ์กันถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตซึมซับความเป็นจริงของเมืองไทยคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ง่ายและเราต้องมีกลไกของเราเองที่เพื่อให้พลังทั้งหลายเนี่ยลงไปถึงข้างล่างให้ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าแรงลมจากข้างนอกมันอ่อนเราต้องการสร้างความเข้มแข็งจากภายในก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็พยายามสร้างความเข้มแข็งจากภายนอกให้มันมีความสมดุลประการที่4ที่ผมมีข้อห่วงใยก็คือผมเห็นความสามารถแข่งขันของประเทศที่ค่อยๆ
อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งของเราดูง่ายๆเอาแค่อุตสาหกรรมที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีอุตสาหกรรมอะไรที่จะแข่งขันได้อย่างสามารถที่ชนะขาดไม่มีเลยยากมากรถยนต์ซึ่งเราเคยเป็นศูนย์กลางรถไฟฟ้ากำลังจะเข้ามาแทนเรามีจุดแข็งเรื่องรถไฟฟ้าไหมโครงสร้างพื้นฐานเราทันไหมวัตถุดิบเราทำได้ไหมสเกลของลูกค้าของตลาดใหญ่พอไหมอินโดนีเซียกินเราขาดนะเขามีวัตถุดิบเรื่องแบตเตอรี่นะเราไม่มีนะไอ้ความเชื่องช้าของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยบอกกี่ครั้งก็ยังรักพี่เสียดายน้องไม่ยอมเข้าสู่รถไฟฟ้าเร็วพอเคยเตือนแล้วว่าจีนเนี่ยเกิดจากแบตเตอรี่ไปสู่รถนะของคุณเนี่ยรถคือแบตเตอรี่นะวันนี้ภายใน5ปีถ้าเขายังไม่เปลี่ยนโหมดอย่างรุนแรงเขาจะสูญเสียฐานที่ตรงนี้แน่นอนแล้วเมืองไทยจะเป็นศูนย์กลางได้ไหมฉะนั้นผมจะบอกว่าเราเคยคิดเรื่อง S-curve เราเคยปักหมุดแห่งอนาคตวันนี้อยู่ที่ไหน S-curve จะเกิดขึ้นมาได้คุณต้องมีเบ้าหลอมนั่นคือ EEC วันนี้ใครรับผิดชอบใครกำกับทิศทางจะไปอาศัยท่านนายกคนเดียวคงไม่ได้ใครดูแลสำคัญที่เราคิดว่าเราจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาได้ในอุตสาหกรรมใหม่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาคนถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่เร็วพอชาติอื่นก็ไปกินแล้วความสามารถแข่งขันของเราจะอยู่ที่ไหนข้างในก็อ่อนพื้นฐานก็อ่อนแล้วเราก็ยังมาแข่งเขาไม่ได้อันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องช่วยกันดูแลให้มันเข้มแข็งขึ้นมาข้อโยงในอีกประการหนึ่งที่เห็นชัดๆแล้วผมคิดว่ามันสำคัญมากคือการเป็นประเทศที่มีนัยยะสำคัญในเวทีการเมืองโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคลีกวนยูเนี่ยกล่าวไว้หลายครั้งเลยว่าประเทศมันไม่ได้สำคัญที่ว่าเล็กหรือใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่าคุณสามารถวางบทบาททั้งคุณให้มีนัยยะสำคัญแค่ไหนจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสิงคโปร์นั้นสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเพื่อให้เขามีบทบาทในเวทีโลกทำไมเขาทุ่มเทงบประมาณในการที่พัฒนาสิ่งที่จำเป็นในประเทศของเขาเพื่อให้คนเห็นว่าเขาน่ะคือศูนย์กลางของเอเชียทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเราเองก็เคยอยู่ในฐานะเหล่านั้นมาก่อนเมื่อพูดถึงอาเซียนเสียงเราดังที่สุดเป็นเสียงที่คนมองข้ามไม่ได้วันนี้เป็นอย่างไรเราต้องมารีวิวกันใหม่เรารู้ว่าจีนเนี่ยคืออำนาจใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น One Belt One Road
ขาเอาจริงเอาจังมากๆเรารู้เลยในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยไปเกาะกับเข็มขัดเส้นนี้แหละวันไม่วันโลกมันผ่านไทยที่ไหนแต่เราต้องคิดวิธีการของเราเอาตัวเราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวเข็มขัดเส้นนั้นเอา EEC ไปเกาะเกี่ยวไว้แล้วก็คอนวินส์พวกเขาว่าตรงนี้เนี่ยคือตัวที่เชื่อมโยงสู่อาเซียนเรารู้ว่าญี่ปุ่นสำคัญทำยังไงให้ญี่ปุ่นอยู่ร่วมกับจีนได้โดยที่เราอยู่ตรงกลางแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกานั้นก็ยังแน่นแฟ้นอันนั้นคือวิธีการสร้างสมดุลกับยักษ์ใหญ่เราเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถพิเศษตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือตัวที่กำหนดว่าเมืองไทยจะมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจหรือไม่มีนัยสำคัญทางการเมืองโลกหรือไม่จะยังคงมีเสียงดังในอาเซียนหรือไม่ถ้าคนไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยคนก็จะไม่รู้จักไทยจะไม่ได้มองเห็นว่าเมืองไทยนั้นมีความสำคัญแล้วถ้าคนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาก็จะเริ่มมองข้ามจากไทยตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นต้องเร่งช่วยกันทำให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอันนี้ผมคิดว่าสำคัญนะเราจะดีจะชั่วแข็งแรงไม่แข็งแรงภาพที่เขามองเราเนี่ยสำคัญที่สุดและเป็นความรับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลข้อห่วงใยอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยมันมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งเขาเรียกว่า disintegration เมืองไทยกำลังประสบกับสิ่งที่เราเรียกว่า disintegration of nation power integration หมายว่าการรวมยังมีเอกภาพเป็นพลัง disintegration ก็คือการค่อยๆสลายความสลายค่อยๆสลายของพลังแห่งชาติมันกำลังกัดกร่อนทีละเล็กทีละน้อยมาเรื่อยๆเราต้องหยุดมันจากการที่มันเกิดวิกฤตการณ์ซ้ำซากในอดีตมาสู่เรื่องของความแตกแยกความแตกแยกทำความคิดเริ่มที่จุดนั้นแตกแยกที่ขัดแย้งที่ความคิดทางการเมืองผันมาสู่การเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองแล้วก็แทนที่จะจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปมันกลับไม่จางหายมันกลับเหมือนกับไฟสุนทรที่ยังคงมีเชื้ออยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะลุกโชติชูขึ้นมาอีกผมก็สงสัยว่าเพราะอะไรท่านทราบไหมว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีศัพท์อยู่สองคำหนึ่งเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มช่องทางของการสื่อข้อมูลเยอะมากแล้วก็เร็วด้วยสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ misinformation ข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ว่ามันหลุดไปไม่ได้ไตร่ตรองแชร์กันไปมันก็เป็นไฟพลึบขึ้นมาอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกประเทศนั่นคือ misinformation อันที่สองที่อันตรายกว่าเขาเรียกว่า disinformationDIS disinformation หมายความว่ามันมีความจงใจที่จะให้ข้อมูลที่บิดเบือนที่ให้ร้ายเพื่อปั่นทอนให้เกิดผลที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ทุกวันนี้เนี่ย disinformation มันเกิดขึ้นในหลายประเทศที่โซเชียลมีเดียมีพลัง
อเมริกาเนี่ยเลือกตั้งคราวที่แล้วถึงขนาดจะไปเผาแคปิตอลฮิลเนี่ยก็คือดิสอินฟอร์เมชันที่ทำให้คนสองกลุ่มที่มองสิ่งเดียวกันเหมือนกันแต่อินฟอร์เมชันที่เขาได้มานั้นทำให้มองสิ่งนั้นเหมือนกับอยู่เป็นคนละโลกแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนคนสองกลุ่มแตกกันออกมาก็ด้วยอินฟอร์เมชันที่ได้รับแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในทุกประเทศแต่ถ้าคนของเรามีสติมีความยั้งคิดมีการไตร่ตรองไอ้สิ่งนี้มันก็จะไม่สามารถโหมกระหน่ำได้แต่ถ้าว่าเราดูแลมันไม่ได้เราไม่ไตร่ตรองไม่ตรวจสอบตอนนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยข้อมูลเต็มไปหมดเลยบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณดีแค่ไหนคุณเลวแค่ไหนมันมาบอกคุณด้วยโซเชียลมีเดียอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้และทั่วโลกกำลังดูว่าจะทำกันยังไงความแตกแยกแบ่งเป็นขั้วเป็นเหล่าเนี่ยจริงๆแล้วความคิดมันต่างกันได้ความเห็นก็ต่างกันได้แม้แต่มีขั้วก็ทำได้แต่อย่าให้มันไปถึงขนาดที่ว่าเป็นปฏิบัติอยู่กันไม่ได้สังคมกันไม่ได้มันก็คือการบั่นทอนทรัพยากรของประเทศให้มันเบาบางลงในภาวะที่เราต้องการระดมความคิดความสามารถของทั้งประเทศความปริแตกนี้มันไม่ได้เบาบางลงเท่านั้นมันขยายขอบเขตแม้กระทั่งไปสู่ช่องว่างระหว่างวัยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะด้วยความคุ้นเคยในอดีตมองว่าเด็กยังรู้อะไรไม่มากแต่จริงๆแล้วโลกเนี่ยมันเป็นของเขาในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะอ่อนด้อยกว่าเราตรงที่ว่าเขามีประสบการณ์น้อยแต่เรื่องความรู้ความอ่านของเขาเนี่ยรับรองว่าเขาไม่ได้แพ้เราแน่ในวัยดึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งไม่ได้เป็นผลดีฉะนั้นจากภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ต่างๆมาสู่เรื่องของความแตกแยกมาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเท็จเราไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของประเทศมันค่อยๆ อ่อนลงแล้วมันไปมีผลกระทบต่อไอ้ความเชื่อความเชื่อมั่นคือ confidence ความเชื่อถือและความเชื่อใจสามตัวนี้ต่างกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวสุดท้ายคือความเชื่อใจความเชื่อใจก็คือว่าเอ๊ะจริงใจหรือเปล่ามีอเจนดาไหมสามตัวนี้ถ้ามันไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันรัฐทำงานได้ยากมากอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะทำงานได้ยากมากจะถูก question ตลอดเวลาจะทำอะไรก็ถูกตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วถ้ามันมีมากขึ้นถึงจุดหนึ่ง
ที่ว่าการฟังก์ชันของรัฐมันไม่สามารถฟังก์ชันได้ properly ได้สมบูรณ์ทำอะไรก็ติดขัดผิดไปหมดต้องรีบแก้ไขต้องรีบสร้างไอ้3ตัวนี้เนี่ยให้กลับคืนมาให้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้มันจะนำไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่า disintegration คือชาตินั้นประเทศนั้นพลังในการแก้ไขปัญหาพลังในการขับเคลื่อนจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาต้องการการปฏิรูปต้องไปกระทบกระทั่งต้องไปทำให้บางคนเสียประโยชน์แต่ประเทศได้ประโยชน์ขับเคลื่อนได้ยากมากเพราะมันขาดทั้ง confidence ขาดทั้งความเชื่อถือขาดทั้งความเชื่อใจและในที่สุดมันก็เกิดเป็นรัฐที่อ่อนแอคนรับกรรมไม่ใช่ใครประชาชนนี่แหละที่จะลำบากฉะนั้นทั้ง6ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าหรือตำหนิอะไรเลยแต่มันสิ่งที่เราเห็นแนวโน้มตรงนี้และอนาคตเนี่ยมันยังอีกยาวไกลที่เราต้องเผชิญกับมันหมอกเนี่ยมันหนามันจับความเสี่ยงภัยมันสูงความไม่แน่นอนมันสูงไอ้พลังตรงนี้พลังของชนชาติพลังของประเทศเนี่ยมันต้องแข็งแรงพอที่จะฝ่าฟันไปได้เราจะทำกันยังไงภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะผิดพลาดถ้าไม่เกิดมันก็ดีแต่ถ้ามันมีจริงต้องรีบเยียวยามันแก้ไขมันมันไม่ใช่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแบกรับเป็นไปไม่ได้คุณจะเปลี่ยนอสุรินทร์มาขาวมากี่คนทุกอย่างจะเหมือนเดิมดีไม่ดีแย่กว่าเดิมแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเลยที่ต้องมาร่วมกันสิ่งนี้จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงประการแรกเลยคือการเมืองจริงๆนี่คือมูลนิธิสมาชีพไม่อยากพูดการเมืองแต่การเมืองมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าการเมืองดีประเทศก็ดีการเมืองอ่อนแอประเทศก็ลำบากประชาชนก็ลำบากวันที่ผมไปพบอาจารย์ประเวศอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์สมคิดผมว่านะการเมืองในอนาคตการเมืองที่ขัดแย้งการเมืองที่แตกแยกเป็นปฏิปักษ์น่าจะพักไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีใครได้ประโยชน์เลยมันบั่นทอนกำลังของชาติการเมืองที่มีแนวทางการเมืองที่ยืดหยุ่นที่เป็นทางสายกลางอย่างที่ท่านผู้พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่เน้นความขัดแย้งไม่เน้นการเป็นปฏิปักษ์แต่แนวทางสายกลางที่ให้ทุกคนนั้นมีโอกาสเข้ามาพูดคุยเข้ามาร่วมแก้ไขในสถานการณ์โดยที่ไม่แบ่งขั้วไม่แบ่งฝ่ายมันน่าจะเป็นทางออกของประเทศได้ท่านยังบอกอีกว่าผมไม่เคยฟังอาจารย์ประวิตรพูดอย่างนี้เลยนะครับธรรมดาท่านไม่พูดชัดเจนอย่างนี้ท่านบอกว่าแนวทางสายกลางไม่ใช่ไม่มีจุดยืนแต่มันเป็นจุดยืนของชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธคำสั่งสอนทางพุทธะเนี่ยไม่เคยให้คนเราขัดแย้งปฏิปักษ์แต่ทางสายกลางนั้นมุ่งให้คนสามารถมาร่วมกันมีจิตใจร่วมกันมีทางออกร่วมกันแบ่งปันกันมีความเมตตากัน
นั่นคือแนวทางสายกลางที่มีมาแต่อดีตแล้ววันนี้ปัญหาข้างหน้าเต็มไปหมดเลยท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าแนวทางสายกลางคือแนวทางที่ถูกต้องและคนจะให้การสนับสนุนเพราะขณะนี้คนไม่ต้องการความขัดแย้งแล้วอาจจะมีบ้างแต่ถ้ามีการพูดคุยกันทุกอย่างจะดีขึ้นขณะนี้คนต้องการทางออกต้องการพลังต้องการให้พ้นจากความยากลำบากเพราะว่าไอ้ความยากลำบากนั้นมันยังไม่มาถึงที่สุดนะนี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านอาจารย์ประเวศไปฟังคลิปนั้นได้เลยท่านพูดให้ผมฟังในประมาณ40นาทีด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การเมืองอย่างเดียวไม่ได้ข้อ2เนี่ยสำคัญมากๆเลยคือสภาวะผู้นำการเมืองสภาวะผู้นำการเมืองมีคนพูดเยอะแล้วยี่โปรแกรมนี้เนี่ยว่าด้วยผู้นำใช่ไหมฉะนั้นจะไม่พูดซ้ำแต่ยกตัวอย่างง่ายๆคุณเห็นเมืองจีนไหมที่แข็งแรงขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้เพราะอะไรเมืองจีนมีประธานเหมาไม่มีได้ไหมถ้าไม่มีคุณสร้างชาติไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์ประธานเหมาเนี่ยสร้างชาติได้บริหารจัดการได้ไหมไม่ได้ต้องโน่นต้องเสือผิงใช่ไหมเพื่อมาปฏิรูปประเทศให้เข้าที่เข้าทางต้องเสือผิงมาในวัยที่ดึกแล้วเกือบ70กว่าเกือบ80แล้วท่านก็สร้างตัวแทนขึ้นมาก็คือเจียงเจ๋อหมินจากเซี่ยงไฮ้มาทำการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยหมดเจียงเจ๋อหมินเขาเห็นแล้วว่าช่องว่างประเทศระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยวิธีการอย่างนั้นไม่ได้อันตรายสำหรับจีนหูจินเทาคือจุดเริ่มต้นของการเน้นเรื่องของการปิดช่องว่างดูแลคนตัวเล็กให้เกิดได้แล้วก็เหมือนมันก็มาถึงสีจิ้นผิงซึ่งลงลึกไปถึงการแก้ไขความยากจนในท้องถิ่นในชนบทในหมู่บ้านฉะนั้นแนวคิดของเขานั้นเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายชัดเจนไม่ต้องไปเอาความรู้จากที่ไหนตรงนี้นี่เองที่อาจารย์ประเวศบอกว่านี่คือแนวทางสายกลางที่เน้นปัญญาที่รู้แจ้งปัญหาของประเทศนั้นๆแล้วเลือกเอาความรู้ที่มาเป็นจุดๆ จากประเทศไหนก็แล้วแต่มาใช้ให้ถูกต้องมาดัดแปลงให้ถูกต้องกับสภาพแห่งสังคมของประเทศนั้นๆไม่ใช่ว่าไปลักจำมาท่องจำมาวิพากษ์แหลกลานอันนี้นี่แหละเป็นแนวทางที่เป็นกลางพิเคราะห์กลั่นกรองแล้วก็รับฟังความเห็นผู้นำเหล่านั้นที่ผมไล่มาในเมืองจีนมันให้บทเรียนอย่างหนึ่งว่าผู้นำแต่ละสถานการณ์มันคนละอย่างแล้วมันยากมากที่จะเอาลักษณะเหล่านี้มาอยู่ในคนคนเดียวกันเชอร์ชิลล์เป็นนายกยามสงครามที่เก่งมากสงครามสงบเจ๋งเลยอันนี้ชัดเจนฉะนั้นในยามที่ไม่ปกติเราคิดว่าปัจจัยเรื่องของความเคลียร์นะชัดเจนในภาพแห่งปัญหาในทิศทางแห่งการแก้ไขต้องชัดเจนไม่ใช่วิสัยทัศน์นะคุณบอกไม่ได้แล้วว่านี้วิสัยทัศน์นี้ถูกหรือผิดแต่ความเคลียร์ที่มองเรื่องเนี่ยชัดเจนสิ่งที่จะไปพูดข้อ2ก็คือ great communicator ต้องสามารถเอาสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยสื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจเพื่อให้เขาเห็นด้วยเกิดเป็นพลังของมวลชนในการขับเคลื่อนในการแก้ไขในการที่จะปฏิรูปประเทศ decisiveness ก็คือตัดสินใจที่ชัดเจน
แน่นอนไม่โลเล Political view เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจำเป็นมากไม่ได้เป็นเรื่องของวิวมุ่งมั่นที่จะเลือกตั้งนะคนละเรื่องมันเป็นวิวความตั้งใจที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีขึ้นและไม่ใช่วิวของผู้นำคนเดียวผมไม่เคยพูดว่าผู้นำคนเดียวเพราะในสังคมหนึ่งในประเทศหนึ่งเนี่ยมันผู้นำมันมีเป็นเลเยอร์ในสภาก็ใช่เพราะคุณจะปฏิรูปประเทศไม่ได้ถ้าคุณไม่มีการออกกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมันพรรคการเมืองก็ชัดเพราะคุณดูว่าโครงสร้างการเมืองแบบนี้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามมันก็ได้รัฐบาลผสมและถ้าหากว่า political view ของผู้นำพรรคการเมืองยังเป็นลักษณะของการต่อรองเพื่อจัดสรรประโยชน์อำนาจเลือกตั้งอีกกี่ครั้งมันก็จะเป็นภูเขาที่คุณขยื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณมี political view ที่ชัดเจนว่าเอ้ยประเทศมันลำบากนะต้องร่วมกันนะอย่างน้อยๆก็มีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งต้องเอาคนที่ดีคนที่เก่งเนี่ยมาช่วยกันประเทศมันก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นความเชื่อถือความเชื่อใจมันก็จะกลับมานี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องผมบอกมาแล้วว่าหนึ่งเรื่องของแนวทางการเมืองเรื่องของสภาพผู้นำเรื่องสำคัญก็คือภาคประชาชนนี่แหละถ้าภาคประชาชนผมพูดแล้วพูดอีกถ้าเขาเข้มแข็งถ้าเขารู้หน้าที่ประเทศนั้นจะแข็งแรงมากเรามีสมาชิกเราให้ทุกคนทำมาหากินขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าการเมืองไม่ดีคุณจะไปได้กี่น้ำผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมอายุจะ70อยู่แล้วนั้นไปได้ไกลไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าการที่คุณเป็นประชาชนคนหนึ่งคุณมีสมาชิกแต่ถ้าคุณลืมไปว่าประชาชนนั้นมันมีหน้าที่นะคุณมีสิทธินะแต่คุณต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบนะถ้าคุณมีแค่สมาชิกมันก็คือการดูว่าตัวเองจะอยู่รอดไหมสังคมอยู่รอดไหมแต่ว่าความเป็นพลเมืองเนี่ยมันมากกว่านั้นมันยกระดับเรื่องของ citizenship หมายความว่าคุณจะต้องมีส่วนร่วมเรื่องความคิดความอ่านมีเสียงที่ voice ออกมาว่าอะไรเหมาะสำหรับเมืองไทยอะไรคือสิ่งที่สำคัญจะช่วยกันได้อย่างไรเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็ส่งเสียงที่ดังออกมาแล้วถ้าภาพพลเมืองแข็งแรงเสียงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวชะล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนเจือจางไปธรรมาภิบาลของประเทศจะกลับคืนมาถ้าเราลองสวมความคิดที่บอกว่าการเมืองนี้คือสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปแล้วเปลืองตัวอยู่ข้างนอกดีกว่าสบายสบายมันก็เป็นสิทธิใช่ไหมที่จะคิดอย่างนั้นแต่นั่นคือเสี้ยวเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าไปสู่การเมืองมองการเมืองเป็นเรื่องสกปรกจริงการเมืองคือหน้าที่เลยประเทศจะไม่มีเลยถ้าไม่มีการเมืองที่ดีผมก็จะบอกว่าสามาชีพอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต้องยกระดับควบคู่ไปกับการเป็นพลังพลเมืองที่เข้มแข็งการอบรมผู้นำสมาชิกก็ต้องอบรมให้เขามีความจิตสำนึกทางการเมืองว่านั่นคือหน้าที่มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยบ้านเมืองก็จะดีขึ้นเรื่อยสิ่งที่อาจารย์เวทแนะนำบอกว่าเนี่ยให้ทำอาสาสมัครลงไปที่พื้นที่เลยเนี่ยนั่นคือการเมืองเลยผมจะบอกให้ดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อสื่อความให้รู้ว่าข้างหน้านั้นมันไม่ปกติข้างในเรา
ก็ต้องเตรียมตัวคิด19เสมอตัดเตรียมไว้สำหรับสิ่งที่อาจจะแย่กว่านั้นแล้วก็พยายามทำการเมืองของเราเนี่ยให้ดีขึ้นโหมดแห่งการพัฒนาต้องรีบชิฟผมพยายามย้ำว่าต้องรีบชิฟต้องพยายามปรับโหมดถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าเป็นเรื่องของดิจิตอลมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างธุรกิจรายใหญ่แล้วคนดิจิตอลนั้นมันสร้างแพลตฟอร์มให้คนตัวเล็กสามารถที่จะพังงาขึ้นมาไปแข่งในตลาดโลกได้รายใหญ่นั้นคือข้อยกเว้นแล้วเป็นข้อยกเว้นที่รายใหญ่ต้องร่วมกับรายเล็กแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่สามารถลงทุนได้เร็วพอวิทยาการมีไม่มากพอพัฒนาคนช้าเกินไปถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าตกลีกคุณดูเรื่องอนาคตข้างหน้าในดิจิตอลเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามคุณว่าใครมาก่อนใครฝากก็เป็นการบ้างวันนี้พูดเยอะแล้วขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาวันนี้แล้วก็ขอให้พวกเราทำหน้าที่ให้เต็มที่โครงการที่พี่นำเสนอเป็นโครงการที่ดีจะให้การสนับสนุนท้ายนี้วันนี้ท่านประธานสมพลนั่งอยู่ที่นี่ผมขอใช้เวลาไม่ยาวนะผมจะเรียนว่าท่านประธานสมพลกับผมเนี่ยเป็นคู่บุญนะครับไม่ใช่คู่กรรมผมพบท่านครั้งแรกเพราะท่านเป็นเพื่อนพี่ชายผมเจอท่านตอนที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ผมก็คิดสมญานามได้ยินชื่อก็คิดถึงอีคิวซานอีคิวซานก็คือตัวการ์ตูนที่รู้รอบรู้หมดคล่องแคล่วว่องไวผมรู้จักท่านตั้งแต่ตรงนั้นผมก็จะเล่าเรื่องคู่บุญให้ฟังผมไปเจอท่านอีกทีนึงตอนนั้นผมอยู่ไทยรักไทยท่านเป็นสโตรกในขณะนั้นแขนข้างหนึ่งใช้การไม่ได้เดินไม่ถนัดเพราะท่านได้รับความกระทบกระเทือนใจจากเรื่องบางเรื่องถึงขั้นสโตรกผมชวนท่านไปทานอาหารจำชื่อภัตตาคารไม่ได้จะคีบอาหารเนี่ยก็ยังคีบไม่ถนัดผมก็บอกท่านว่าผมยังไม่รู้ว่าผมต้องไปอยู่การเมืองไหมแต่ยังมีแนวโน้มท่านเชื่อมาเป็นที่ปรึกษาให้ผมได้ไหมท่านรับปากผมตอนนั้นจากนั้นเมื่อผมเข้าสู่การเมืองจริงท่านก็อยู่กับผมไม่เคยทอดทิ้งเลยตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังพาณิชย์รองนายกกี่สมัยก็แล้วแต่เนี่ยท่านอยู่กับผมโดยตลอดตอนที่ผมพ้นจากตำแหน่งครั้งแรกผมก็ขอให้ท่านมาตั้งสมาชิกกับผมแล้วก็ท่านก็มาเป็นประธานให้ตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมัน10กว่าปีแล้วท่านไม่เคยทอดทิ้งเลยทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เวลาผมไปเมืองจีนก็ท่านอีกนั่นแหละที่เป็นคนประสานงานให้ทั้งหมดผ่านสมาคมวัฒนธรรมศิลป์ไทยจีนผมไปไหนท่านไปนั่นฉะนั้นผมถือว่าท่านกับผมนั้นไม่ใช่เพียงที่ปรึกษาแต่ท่านเสมือนพี่ชายคนหนึ่งของผมฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะขอรีไทร์ผมก็บอกท่านบอกว่าท่านคงไม่ได้ไปไหนอะถึงรีไทร์แล้วก็มีประธานคนใหม่ท่านก็ต้องอยู่ต่อไปเพื่อที่จะมาเป็นหลักให้กับพวกเราทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองผมอยากจะฝากท่านแค่นี้สั้นๆว่าคุณค่าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่เงินมันไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งว่าคุณใหญ่โตแค่ไหนนะเพราะของพวกนี้มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้คุณค่าที่คุณทำให้กับสังคมทำให้กับบ้านเกิดทำไว้บ้างหรือเปล่าถ้าทำไว้เยอะผลบุญนั้นจะตอบสนองและจะคุ้มครองท่านตลอดไปคุณค่าเนี่ยสูงส่ง
หรือจิ๊บจ้อยมันอยู่แค่นั้นอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรและใช้เวลาที่เหลืออยู่นั้นทำอะไรเพื่ออะไรตอบตัวเองให้ได้เงินทองหาได้เยอะถึงเวลาเป็นแบงก์กงเต็กเท่านั้นที่คุณจะได้รับพ่อลูกหลานเผาไปให้ที่เหลือคุณเอาไปไม่ได้เลยแต่คุณค่าที่คุณสร้างเอาไว้มันจะอยู่ชั่วนิรันดรก็ขอขอบคุณนะครับในนามของสมาชิกทุกคนของศิษย์เก่าทั้งหลายและก็ในฐานะน้องชายของท่านคนหนึ่งก็ขอกราบขอบคุณท่านที่มาช่วยเรามาโดยตลอดแล้วก็ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านเพิ่งบอลลูนเสร็จหิ้วมาจากโรงพยาบาลเลยนะครับมาวันนี้ตบมือให้ท่านหน่อยครับขอบคุณทุกคนครับลุกขึ้นพร้อมกันครับตบมือดังๆนะครับให้ท่านประธานสมพรเกียรติไพบูลย์แล้วก็ดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์ครับอย่างที่ดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับผู้ก่อตั้งมูลที่สมาชิกและสุขผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบอกนะครับว่าท่านประธานสมพรเกียรติไพบูลย์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อคืนเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณหมอต้องให้นอนอยู่โรงพยาบาล3วันไม่ออกมานะครับท่านเนี่ยเดินออกมาก็เหนื่อยมากแล้วจริงๆท่านเดินขึ้นเวทีไม่ไหวนะฮะวันนี้ท่านขออนุญาตว่านั่งพูดกับเราข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวจะขอกราบเรียนเชิญครับท่านประธาน